สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเนี่ยนะครับเริ่มมาแรงในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดทัวริซึมนะครับเราคงจะได้ยินนะครับว่าในไส้อั่วนะครับน้ำพริกหนุ่มนะครับแซ่บหมูนะครับหรือว่าตอนเย็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับโดยกระบวนการโดยเชฟรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมได้ข่าวมานะว่าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเชฟต่างก็เลยมองว่าครับเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับด้วยก็มีชื่อเสียงนะครับได้รับรางวัลมาก็จะมีอาหาร Very happy to welcome you to this venue and we want to introduce food you know that fusion northern Thai food and we want you know this is maybe a leading to do the food research you know that I think next year I thinkNorthern of Thailand once again to visit our land, the Langa. To represent the Northern Thai chef to cook all the dishes for you tonight. Mm-hmm. Make it like in fusion way or maybe the modern way. นะครับรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับให้ทันสมัยมากขึ้นเป็นฟิวชั่นมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดที่ทำมาจากน้ำพริกตาแดงก็ซาครีมภาษากำมือเป็นภาษาที่เป็นคำว่าล้ำลึกขนาดเลยฉันเดินก็